ก็สวัสดีนักเรียนนะครับในสัปดาห์ที่4นะครับมาเราหลังจากเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วเรื่องลอจิกเกตไปบ้างแล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากเรื่องที่เราติดกันไว้นะครับเรื่องที่เราติดกันไว้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องที่เราติดกันไว้คือเรื่องอะไรการเปลี่ยนแนนเกตเป็นเกตชนิดอื่นนะครับซึ่งเกตแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับอ้าวเราใช้ทดแทนได้ยังไงนะครับผมอัปเดตชีตเข้าไปในกลุ่ม Classroom นะให้พวกเราเปิดชีตในกลุ่ม Classroom เนี่ยนะครับโหลดออกมาแล้วก็เปิดดูตามนะครับนะครับในชีตในกลุ่ม Classroom ก็เป็นชีตประมาณนี้เนาะอันนี้คือผมอัปเดตให้ทุกคนแล้วนะครับการเปลี่ยนเกตเป็นเกตชนิดอื่นนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงประโยชน์ของมันคือในบางครั้งเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องอะไรใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะครับซึ่ง IC 1ตัวเนี่ยเกตมีหลายตัวนะภายใน IC เนี่ยมันจะมีเกตชนิดเดียวนี่แหละแต่ใน IC 1ตัวเนี่ยมันมีหลายเกตหลายตัวอยู่ใน IC ตัวเดียวกันดังนั้นเราจึงอะไรประยุกต์เกตตัวนั้นน่ะใช้ออกมาให้เป็นไงคุ้มค่าที่สุดอันนี้คือความหมายของมันนะครับถ้าหากมีแนนเกตเนี่ยเราสามารถแล้วดัดแปลงเป็นเกตชนิดอื่นๆได้นะครับคุณสมบัติของอะไรลอจิกเกตแต่ละชนิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าสามารถดัดแปลงแนนเกตให้เป็นเกตชนิดอื่นๆได้ดังนี้นะครับโดยการดัดแปลงนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด13แบบนะครับเนาะในการดัดแปลงเนี่ยนะครับอย่างแบบแรกนะครับการเปลี่ยนแปลงแนนเกตเป็นนอตเกตนะครับนอตเกตนอตเกตคือตัวไหนนอตเกตคือตัวนี้ก็คือคำตรงข้ามของ input A เนาะอันนี้เป็น NAND gate นะครับ NAND gate การที่จะเปลี่ยนไปตรงข้ามคืออะไรเป็นตรงข้ามของมันก็อันนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนของเขานะเขาบอกว่า NAND gate เนี่ยถ้าเกิดเราจ่าย input เข้าไปที่จุดบนกับจุดล่างด้วยกันเนี่ยออกมาจะเป็น Y เนาะเป็น output การที่จ่ายเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะเท่ากับ NOT gateนะครับเนาะอ่ะอันนี้ตัวแรกจบไปละเดี๋ยวไอ้ความหมายว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวให้เราไปลองซิมโปรแกรมใน Proteus นะครับต่อมาการเปลี่ยนอะไร NAND gate เป็น AND gate นะครับเขาบอกว่าเพิ่ม NAND gate เข้าไปแต่เป็นแบบจ่าย input แบบปกติเข้าไปเนาะเราต้องการ output ที่เป็น AB ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า AND gate มี A กับ Bคูณกันอยู่นะครับเราจะเรียกคูณกันไม่ได้นะจริงๆเราควรจะเรียกคำว่า a and b นะครับการคูณของเกตเนี่ยเนาะต่อมานะครับเขาบอกว่าจ่าย input ที่เป็น NAND gate เข้าไปทั้ง a ทั้ง b เนี่ย1ตัวปล่อยเข้าไปที่ NAND gate อีกตัวนึงซ้อนกันที่จ่าย input ออกมาจากอะไรจ่าย output ออกมาจากตัวแรกเนี่ยเข้ามา input ของตัวที่2เนี่ยแต่เข้าทั้งบนและล่างก็จะได้ input ที่จะได้ output นะครับที่เท่ากับ AND gate ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ตามทฤษฎีนะครับไอ้จุดด้านบนเนี่ยเรายังไม่เข้าใจมันหรอกนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไปเข้าใจเรื่องพีชคณิตเนาะเดี๋ยวพอถึงสมการพีชคณิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนไอ้ตรงบนเนี่ยอยากให้เรารู้เนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับเนาะไอ้พวกนี้ก็เป็นสมการที่แสดงความเท่ากันไว้ก่อนนะครับอันนี้พิมพ์มาให้พวกเราดูก่อนนะครับต่อมาการเปลี่ยน NAND gate เป็น OR gate นะครับ NAND gate เป็น OR gate ก็ใช้ NAND gate เหมือนเดิมนะครับมีแบบ input เข้าตัวเองทั้งหมดกี่input ทั้ง2ทางแบบตัวเดียวเนี่ยใช้ทั้งหมด2ตัวแล้ว input ทั้ง2ทางปล่อย output ไปเนี่ยนะครับหา NAND gate อีกตัวนึงเขาบอกว่า output เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ OR gate ซึ่งเป็น A บวก B นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมานะครับการเปลี่ยน NAND gate เป็น NOR gate นะครับการเปลี่ยน NAND gate เป็น NOR gate เนี่ยนะครับให้ดูที่อะไรที่สัญลักษณ์มันเขาใช้ NAND gate ถึงกี่ตัว4ตัวนะครับก็คือเปรียบเสมือนใช้ IC ในตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวเนี่ยสามารถทำเป็น NOR gate ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อ IC เพิ่มประมาณเนี้ยนะครับวิธีการใช้ของมันเพื่อประหยัดเนาะครับอ่ะทีนี้ปล่อย output input A นะครับเข้าไปที่ NAND gate 1ตัวตัวแรกเนี่ยตัวที่1ทั้ง2ทางเนาะปล่อยมาก็ได้เอาพุทที่เป็น A อย่างนี้ป่ะใช่ไหม A มีขีดบนนะครับก็คือตรงข้าม A ต
ต่อมา B เหมือนกัน B ก็ปล่อยเข้ามาทั้ง2ทางเป็นตรงข้าม B นะครับตรงข้าม B เสร็จแล้วก็ปล่อยเอาพุทที่ออกมาจาก A กับ B เนี่ยเข้ามาแนนเกตตัวใหม่นะครับแล้วก็ปล่อยไปอีกชุดนึงเขาบอกว่าจะมีค่าเป็นเอาพุทเนี่ยผลลัพธ์เท่ากับตัวนี้นะครับให้พวกเราค่อยๆดูเนาะโอเคมานี้ต่อมาตัวที่5อ้าวแนนเกตทำเป็น exclusive OR gate นะครับเขาบอกว่าใช้แนนเกตเท่านี้ต่อแบบเนี้ยจะได้ exclusive OR gate ที่เป็นตัวนี้ exclusive OR gate นะครับความหมายของมันเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้เนาะหรือแบบที่มีวงกลมบวกๆก็ได้ถูกไหมนะครับอ่ะต่อมานะครับนี่อันนี้เป็น exclusive OR gate เนี่ยนะครับให้พวกเราเขียนเพิ่มเข้าไปก็ได้นะเป็น aวงกลมเนาะบวกกับ b ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะต่อมาดูล่างนะอันล่างนะครับอันล่างนี่เขาบอกว่าเอาแนนเกตเป็น exclusive nor gate นะครับ exclusive nor gate ใช้แนนเกตเป็นไงเท่ากันมันคือตรงข้ามของอะไรของ exclusive or gate เป็นไงใช้แนนเกตต่างกันแค่กี่ตัวตัวเดียวเนี่ยความต่างของมันหลักๆมีเท่านี้ไอ้พวกเนี้ยเราควรรู้ไว้แต่ถามว่าจำได้ไหมเอาไปจำเรื่องของเกตดีกว่านะว่าอะไรเข้าอะไรออกอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปจำพวกนั้นดีกว่าไอ้พวกนี้แค่รู้ไว้ว่ามันสามารถเขียนแทนกันได้โดยการเขียนแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเก็บใบงานแผ่นนี้ไว้ให้ดีนะครับเวลาเราใช้เนาะอ่ะต่อมานะครับไปข้อที่7ข้อที่7เป็นการเปลี่ยน NOR gate ละนะครับถ้าเรามี NOR gate เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น NOT gate ได้เหมือนกันนะครับก็คืออะไรจ่ายให้ตัวเองถูกไหมเราก็จะได้เท่าตัวนี้โอเคเนาะNOT gate นะครับ NOR gate เหมือนกัน NOR gate เปลี่ยนเป็น OR gate ได้เหมือนกันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็คือก็จ่ายเอาพุทเท่ากันเนาะตามยากยังเปลี่ยนสามารถเปลี่ยน NOR gate ให้เป็น AND gate ได้เหมือนกันโดยการอะไรใช้ NOR gate 3ตัวนะครับต่อกันแบบนี้ก็จะได้เอาพุทที่เป็นA and B ของ AND gate นะครับต่อมาตัวที่10ละตัวที่10ทำได้เหมือนกันเป็นตรงข้ามอะไรเมื่อกี้เป็นตรงข้าม OR gate เมื่อกี้เลยคือเพิ่มมาเข้ามาเพิ่ม NOR gate มาอีกชุดนึงนะครับก็จะได้เอาพุทที่เป็นของตัวเนี้ยออกมานั่นเองนะต่อมานะครับข้อ11ละจะหมดละเนี่ยจะหมดละถ้าเราต้องการให้ NOR gate เป็น exclusive NOR gate นะครับก็อะไรก็ใช้ NOR gate กี่ตัว4ตัวต่อแบบนี้ก็จะได้เอาพุทแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะต่อมานี่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็คือตัวนี้นี่แหละนี่เนาะเท่ากันตัวนี้เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยสัญลักษณ์พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องในพีคณิตบุรีเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเนาะไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนให้ดูวิธีการต่อไว้เฉยๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาซิมโปรแกรมกันนะวันนี้นะครับอันนี้เหมือนกันเป็นตรงข้ามกันโดยการเพิ่มอันนี้ขึ้นมาอีกชุดนึงก็จะได้เป็น OR gate แค่นี้เองนะครับสำหรับการใช้เกตทดแทนเกตเนาะประมาณนี้ให้เราจำรูปภาพไว้กับวิธีการต่อของมันเนาะนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดของเราเอกสารแลบเนี่ยจะมีไอ้ชุดนี้อยู่นะครับเรามาดูเริ่มดูแลบเลยนะครับการทดลองที่1 นะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะต้องทำการทดลองเนี่ยต่อไปเนี้ยนะครับแล้วเขียนเอาพุทลงตารางเนาะเป็นไงติดดาบพวกนี้นะครับดาบพวกนี้เขียนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวการต่อเนี่ยเราใช้โปรแกรม Proteus ในการต่อนะครับทีนี้เราจำไว้นะครับเขาให้เราใช้อะไร IC ดูตรงนี้นะ7432นะครับมันจะเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นเกตตัวเนี้ยเราก็เสิร์ชเลยนะครับโปรแกรม Proteus อยู่ไหนผมเปิดแป๊บนึงนะครับเราก็เสิร์ชเลย IC อะไร7432นะครับผมก็ดึงมาใช้ก็คือตัวนี้นะครับเกตตัวกับในตัวเกตตัวเดียวกันในตัวอย่างนะต่อมาสวิตช์นะครับสวิตช์ให้เราใช้คำว่า logic state นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาให้เราว่ามันคืออันไหนเนาะแล้วก็ต่อปกตินี่แหละสามารถพิมพ์ข้อความได้ไหมมานะครับเราก็ต่อวงจรเข้าไปนะครับที่ input ตัวที่1กับตัวที่2เนาะ output output ของเราเป็นอะไรเขาบอกว่าในใบงานเนี่ยในตารางเนาะเขาบอกว่าเป็นอะไร LED นะครับเราก็ใส่ LED เข้าไปเนาะอ่ะ search LED
แต่ LED ในโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับควรจะเป็น LED แบบอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นขึ้นด้วยคำว่า Active ผมเอาสีแดงแล้วกันมาตรฐานเนาะก็เอาตัวนี้มาใส่ก็พลิกมันก็ต่อสายไปสุดท้ายเราก็ต้องเอาสัญลักษณ์อะไรมาใส่เอาสัญลักษณ์กราวมาใส่ด้วยนะครับก็คือกราวตัวนี้ อาจจะไม่สวยเนาะใครสามารถทำได้สวยได้ใส่เลยนะครับทีนี้สวิตช์ของเราเซิร์ชคำว่านี่ logic stateคำนี้ในการเซิร์ชสวิตช์นะให้ใช้คำนี้นะครับ logic state เนาะ logic state เซิร์ชนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรเนาะอันนี้ก็เป็น logic state นะครับชื่อสวิตช์ตัวนี้นะเป็นแบบใส่ logic 1 2ได้เนาะแบบนี้ขึ้นลงนะครับต่อมา IC เราพิมพ์เบอร์ด้านล่างเนี่ยเบอร์7432ได้เลยนะส่วน LED นะครับควรจะเป็นแบบกลมมีกลมครอบนะอย่าใช้แบบที่มีแสงเพราะว่าเวลาเราซิมเนี่ยมันจะไม่โชว์หรือไม่แสดงผลเพราะมันจะเป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆนะครับอันนี้เป็นแบบ active นะครับเราสามารถซิมได้เนาะเราก็กดซิมเลยทีนี้เราก็ดูตามตารางนะครับดูตามตารางเลยเราก็ดูตารางไหนเราก็ดูในตารางนี้นั่นเองดูในตารางเนี่ย input ตรงนี้นะครับinput a input a คืออะไร input a คือแถวบนแถวบนแถวบนอันนี้คือแถวล่างใช่ไหมแถวล่างแล้วบนล่างคืออะไรอ่ะผมย้อนกลับไปในหน้าซิมนะบนล่างนะครับผมพิมพ์ให้เราดูa เนาะผมจะใส่ความหมายว่า a ไว้อันนี้เป็น b แล้วกันA ใส่ตรงนี้ B ใส่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เองเนาะเราก็ใส่ A ใส่ B ไว้เราจะได้ไม่หลงนะนะครับพยายามทำแบบนี้ต่อมานะครับตอนเราซิมก็กดอะไรกดตรงเนี้ยกดเล่นกด play ปุ๊บทีนี้เราก็มาดูในตารางเนี้ยตารางด้านนี้นะครับดูแต่ละแถวเลยตารางแต่ละแถวนี้เขาบอกว่าให้ A เป็น0 B เป็น A เป็น0 B เป็น0แล้ว Y จะได้เท่ากับ0ทีนี้มันเป็นยังอ่ะที่เราซิมอยู่ไปแล้วนี่0มั้ยตัวนี้0นะครับตัวล่างก็เป็น0ดังนั้น LED เป็นไงสถานะคือไม่ติดก็เขียนเลยนะครับว่าไม่ติดมาเขียนไม่ติดแล้วเขียนว่าไงดับก็ได้ครับดับดับต่อมานะครับเขาให้เอา A เป็นอะไร A เป็น1 B เป็น0นะครับสถานะต้องเป็นไงเป็น1ลองดูนะครับติดหรือไม่ติด A เป็น1เป็นไง LED ตัวนี้เป็นยังไงครับติดถูกไหมเราก็กลับมาเขียนเลยในหน้าของเราว่าติดนะครับเราก็เขียนเลยว่าติดนะครับดูล่างเป็นไงตัวนี้1 0 1เขาก็บอกว่าติดนะครับอันนี้เป็น1 1 1ก็คือติดเนาะลองซิมดูถูกไหมเป็น B เป็น1นะ C เป็น0ก่อน A B เป็น1 A เป็น0ก่อนนะครับ B เป็น1 A เป็น0ก็คือติดถูกไหมครับเนาะเขียนเลยเราก็เขียนนะครับเป็นติดต่อมาเป็น1 1 1เนาะเขาบอกว่าติดถูกไหมครับเราก็อะไรลองซิมดูเป็น1คู่ไปยังเป็นไง LED LED ต้องติดอยู่นั่นเองแล้วก็ใส่ไปว่าติดแค่นี้เองยากไหมครับยากไหมไม่ยากเนาะเรามีโปรแกรมแล้วเราไม่ได้ต่อมืออ่ะ easy ถูกไหมครับอันนี้เป็นแบบอะไรแบบอันนี้เป็น IC เนาะ7432นะครับจิเกตต่อมานะครับเป็นตัวนี้มา74อะไร7408นะครับหน้าที่เราได้วงจรแรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูวงจรแรกเราต้องแก้ตัวไหนอ่ะเขาบอกให้มันเป็น7408ใช่ไหมเราก็เซิร์ชนะครับหา7408มาใช้7408
นะครับเราก็ดึงมาใช้ปุ๊บอย่าลืม stop นะตอนวาดนะครับเราก็ดึงมาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราทำอะไรเราก็ทำการเอาไอซีตัวเก่าเนี่ยลบออกไปทิ้งไปเลยเราไม่ใช้แล้วอะลากไปใส่แทนนะอันนี้ก็ซิมธรรมดาน่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปทีนี้เราก็เริ่มซิมเหมือนเดิมเนาะใส่00ไปก่อนนะครับสถานะแรกของมันเราก็มาดูนะครับสถานะ00เมื่อกี้เป็นไง00ตัวนี้ LED เป็นเขาบอกลอจิกเป็น0นะ LED ก็ต้องเป็นไงดับเราก็ทำแบบนี้ไล่จนครบทุกหน้าของอะไรของมันนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ซิมโปรแกรมเนาะและหาผลลัพธ์ไอ้ตรงเนี้ยเติมให้ครบนะทุก IC จะมีให้เราจนครบเลยเนาะครับหน้านี้ด้วยเนาะนะครับแล้วผมขออีกทีนึงนะครับให้เราเนี่ยเขียนนะครับเพิ่มเข้าไปผมหน่อยว่าไอที่เราซิมมาเนี่ยเป็นเกรดอะไรเกรดอะไรนะครับเกรดอะไรก็ใส่มาตรงนี้เนาะด้านหน้าว่ามันคือเกรดอะไรเพิ่มผมหน่อยเพื่อให้เราสามารถที่จะจำได้นั่นเองนะครับเนาะตอนซิมหาแค่นี้นะครับกับใส่ลอจิกให้มันครบตามตารางที่เขาต้องการนะโอเคประมาณนี้นะครับจนครบนะมีกี่หน้าไม่รู้แหละแต่เราต้องทำให้ผมจนครบอะนะครับส่วนตารางนี้ทำยังไงตารางนี้ทำยังไงอะเราก็แค่เพิ่มมาละเพิ่มตรงเนี้ยเพิ่มลอจิกสเตทเนี่ยเพิ่มลอจิกสเตทเข้ามากี่อันเพิ่มลอจิกสเตทเข้ามาก็เพิ่มเข้ามาเป็นกี่อันลอจิกสเตทก็เพิ่มมาจนครบอะอันนี้ก็เป็นอะไรให้เป็น A เป็น B อันนี้ก็เป็นละเป็น C แล้วกันเป็น D แล้วก็ใส่เลยนะครับทำให้เรียบร้อยนะตอนเราทำจะได้ไม่งงนะครับถ้าเราทำไม่เรียบร้อยเนี่ยเสร็จเลยเราเป็นไงเราก็ใส่ให้มันครบอะนะครับสุดท้ายไอ้ตรง y เนี่ยเอาใหม่ไอ้ตรง y เนี่ยคืออะไรอะตรง y เนี่ยคือโยงออกไปต่อละต่อ LED ต่อ LED เข้ามาต่อ LED เข้ามาเนาะแล้วก็ไปต่อกับอะไร9เนาะต่อ9นะครับนี่เป็น LEDนี่เป็นกล่าว ND ส่วน A นี่คืออะไร Logic State นะครับอันนี้เป็น A เนาะเราก็ไล่มาเป็น B ทุกวันนี้ก็มี4อันใช่ไหมครับ Logic State 4มี4อันแค่นี้เองไอ้เกรดพวกนี้ก็คือเบอร์ที่เราต่อไปเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละเราก็เอาอะไร IC พวกนี้มาเราจะเดาได้ไหนว่า IC เบอร์อะไรเป็นเกรดอะไรนะครับให้เรามาดูตรงเนี้ย74เนี่ยไล่ไปเลยเราจะเห็นเกรดภายในของมันเองนะครับแค่นี้เนาะเราซิมมาให้ครบนะสำหรับการทดลองที่เนี่ยที่1เนี่ยนะครับต่อนะเราจะมีให้ซิมอยู่2การทดลองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมสรุปผลให้ผมด้วยโอเคนะครับต่อจะมีคำถามกักท้ายการทดลองครับนะครับคำถามท้ายการทดลองนี่คืออะไรนะครับสมมติผมต้องการเอาตัวนี้แล้วกันโชว์เราสักตัวหนึ่งให้เราแยกฝั่งให้ดีนะว่าอันนี้เป็นเอาท์พุตนี้เท่ากับ1เนาะอินพุตเท่ากับเท่าไหร่มี4 input ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมี logic state กี่อันตรงเนี้ย logic state ตรงนี้กี่อัน4อันอันนี้ก็เป็น LED ดวงเดียวเนาะนะครับเราก็ลองต่อเลยต่อเหมือนเดิมนั่นเองผมลองก่อนมีไหม74087408แบบ4 input หาเลย4 input นะครับถ้าเซิร์ช7408แบบ4 input ไม่มีเนาะมันไม่มีอยู่แล้วล่ะเคยซีเบอร์เดียวกันผมก็โทษด้วยนะครับพูดผิดเราก็พิมพ์เกรดไปเลยมันคืออะไรอ่ะ
แอนเกตป่ะแอนเกตเนาะ AND นะครับภาษาอังกฤษนะแอนเกตเราก็หาเลยที่เป็น4 input นะครับนี่ผมเจอแล้วผมเจอเป็นแนนใช้แทนได้ไหมหาจนเจอนะครับเจอแนนเจอตัวเนี้ยผมก็ดึงมาใช้ถูกไหมนะครับอันนี้ผมก็ทำไงลบทิ้งไปเอาตัวนี้มาแทนผมก็ต่อเลยนะครับอันนี้เป็น A B C ประมาณนี้เข้าใจไหมหา input เท่ากับหาเกตที่เท่ากับจำนวน input ในตัวอย่างนะครับอันนี้เนาะไปดูนะครับเขาให้ input ที่ A เป็นอะไร A เป็น1 B เป็น1 C เป็น1แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น0เราก็ใส่เลยนะครับใส่ยังไงล่ะเราก็เพิ่มเลยเซม1 1 1 0ถูกไหมอ่ะเนาะเราใส่เป็น0ถูกไหมครับสถานะ LED แสดงไงไม่ติดถูกไหมเอาพุทก็ต้องเป็นอะไรมันมี1กับ0อะติดคือ1ไม่ติดคือ0ถูกไหมครับเราก็ใส่เป็นอะไรที่เราเขียนนะครับเราก็ใส่เป็น0เนาะแค่นี้เองเราหาเกตจำนวน input เท่ากับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ซิมออกมาแค่นี้เองนะครับเนาะดู input output ให้ดีนะครับเท่านี้เองนะครับผมไปต่อนะหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปนี่นะครับเป็นการใช้แนนเกตเนี่ยแทนเกตต่างๆอ้าวคืออะไรล่ะนะครับคืออะไรตรงนี้มาเราก็ต่อแล้วหาไอ้แนนเกตตัวเนี้ยหน้าที่เราเนาะหาไอ้แนนเกตตัวเนี้ยมาแล้วต่อแบบลอจิกเดียวเนี่ยเข้าไปในนี้โอเคไหมน่าจะโอเคเนาะเดี๋ยวลองต่อให้ดูอันหนึ่งนะครับผมยกเลิกก่อนนะครับลองต่อทีนี้กลับไปหน้านี้มาแนนเกต7408ไม่ใช่แนนเกตเป็นเบอร์74พิมพ์เกตเลยพิมพ์ชื่อเกตเลยนะครับถ้าจำเบอร์ไม่ได้เนาะแนน NND นะครับเกตผมก็เอามาใส่นะครับผมก็ดึงลอจิกมาอันนึงอันที่เราไม่ใช้ก็ยืมได้นะตัดเส้นทิ้งไปขี้เกียจหยิบใหม่เนาะนะครับดึงมาตัวหนึ่งแล้วก็โยงเส้นเนาะปาบแค่นี้เราก็รันเลยนะครับถ้าลอจิกเป็น0เป็นไงมันก็0ทั้ง2อันเนาะอันเนี้ยแล้วก็เป็นไงมาเติมนะครับLogic 0เนี่ยออกจาก0เนี่ยให้ดูที่ LED เป็นหลักนะถ้า LED ติดเนี่ยแสดงว่าระดับ Logic ในตารางที่ต้องใส่ตรงเนี้ยที่ต้องใส่ตรงเนี้ยระดับ Logic เนี่ย LED มันติดใช่ไหมเป็น0ทั้งคู่เนี่ยไอตัว input เป็น0เนาะ input เดียวไม่ใช่ทั้งคู่ดิ input เดียวเนี่ยเป็น0ตัวเนี้ยถูกไหมระดับ Logic ที่เกิดขึ้นมันเป็น LED มันติดอ่ะก็ต้องเป็น Logic ที่เป็น1 LED เป็นแล้วถ้าเป็นอะไรเป็นลอจิก1ล่ะลอจิก1ก็เพิ่มเข้าไปเป็น1ปุ๊บเป็นไง LED ก็เลยขึ้นดับใช่ไหมครับ LED มันดับเราก็เขียนเลยนะครับเขียนเลยลอจิกเป็น0 LED ดับแค่นี้ทำเท่านี้นะจนครบนะครับเนาะเหมือนเดิมทำให้มันจนครบนะครับเราก็แค่เพิ่มอะไรไปเรื่อยเพิ่มแนนเกตเข้าไปเรื่อยๆนะครับใส่ค่าในตารางเนาะแล้วเขาจะมีถามด้านล่างนะว่าไอ้ตัวเนี้ยลอจิกมันเท่านี้อินพุตเป็น0กับ1เนี่ยกับลอจิกเป็น1กับ0เนี่ยเราใช้ตัวนี้แทนอะไรอย่างตัวนี้เราใช้แทนอะไรนี่เราใช้แทนตัวอะไรครับไปเปิดชีทใหม่ที่ผมให้เราโหลดอะใน Classroom ตัวใหม่ล่าสุดอะที่ผมอัปเดตเพิ่มเข้าไปไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเพิ่มเข้าไปใน Classroom ให้เราเนี่ยนะครับไปเปิดดูว่าไอ้ตีรูปล่างแบบนี้สามารถเขียนแทน
เกรดชนิดใดได้การตอบแบบนี้นะแทนเกรดชนิดใดเราก็เขียนเติมตรงนี้ไปสมมติเป็น not gate ได้เขียน not gate n o t g a t e เนาะแค่นี้เองทำให้ครบนะครับเสร็จแล้วเนาะเราก็เติมสมมติการทดลองให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเราสามารถใช้ c ตัวนี้ตัวนี้เกรดชนิดชนิดนี้ชนิดนี้แทนชนิดนั้นได้อย่างไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแค่นี้เองน่าจะ2แลบนะครับใช้โปรแกรมเยอะหน่อยนะครับทีนี้การตรวจงานนะครับจะให้พวกเราเนี่ยนะครับทำงานออกมาเนาะทำงานออกมานะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยระหว่างการซิมโปรแกรมเนี่ยให้พวกเราถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยถ่ายรูปพวกเราติดมานิดนึงก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คว่าพวกเราทำเองความเข้าใจของนักเรียนเองนะครับไม่อยากให้พวกเราลอกเพื่อนเนาะนะครับถ่ายคลิปวิดีโอตอนเราขณะทำเนี่ยมาหน่อยถ้าเกิดเราไม่มีคนถ่ายนะครับให้เราเซลฟี่ตอนซิมซักอะไรซักวงจรนั่นเนี่ยซิมโปรติอุสเนี่ยนะครับสักอันนึงเย็บซิมมาไงจิ้มอย่างนี้ก็ได้จิ้มคืนจิ้มลงให้ผมดูนะครับสักสองอันสามอันนะครับคลิปไม่ต้องยาวสั้นๆเนาะเราแค่เปลี่ยนเกรดเองไม่เยอะนะครับเรื่องของสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากให้พวกเราทำงานให้ครบด้วยนะครับตอนเปิดเรียนปกติได้เนี่ยเราจะได้เป็นไงสามารถเรียนได้ต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดแล้วก็สามารถสอบได้ก็ฝากพวกเราตั้งใจด้วยนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็เท่านี้นะครับ